บ้านฉันเอง EP 0เปิดบ้าน EP 0ให้ทุกคนดูนะคะว่าเนี่ยแหละมันคือบ้านฉันเองในตอนที่แบบเรายังไม่เคยทำอะไรในบ้านบ้านโล่งๆมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเก็บไว้ได้เป็นความทรงจำนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบ้านเราเคยโล่งมาก่อน ก็นี่เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตนะคะเพราะว่าเกิดมาไม่เคยมีบ้านเลยเป็นของตัวเองและนี่ก็คือครั้งแรกแล้วก็สร้างฝันโดยคุณแฟนดิฉันนะคะผู้ที่ถ่ายอยู่แล้วก็สำคัญไปมากกว่านั้นคือทันทราแดแดนแทนแทนสามทุกคนความพีคคือเรานะคะได้ซื้อบ้านข้างๆพี่ชายค่ะอันนี้คิดป่ะเอาดีๆอยู่ข้างกันไปเลยมันดีฮะ ไม่ได้นะครับคือด้วยความที่นิ้งกับพี่เอิร์ททำงานด้วยกันใช่ไหมคะแล้วพี่ชายเราที่เป็นผู้จัดการนะคะก็ซื้อบ้านติดกันไปเลยคือนิ้งหนึ่งหลังพี่ชายหนึ่งหลังไปเลยแบบจุกๆเพราะฉะนั้นเรากับพี่ชายนะคะก็ได้เป็นบ้านข้างเรือนเคียงนี่เราเป็นเพื่อนบ้านต่อกันมีตาภาพร่วมกันเฮ้ยโบเฮ้ยโยเฮ้ยเนี่ยเอาจริงไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีบ้านข้างกันนะตื่นเต้นอ่ะดีใจแต่ประเด็นเมื่อกี้เพิ่งไปทะเบียนบ้านใช่ไหมเอาชื่อลงสองเล่มก็คือบ้านผมหลังนึงแล้วก็อีกหลังนึงก็เป็นคู่นี้ใช่เขาก็จะเขียนว่าสถานะเป็นเจ้าบ้านอันนี้ก็หลังนี้ก็เป็นอันนี้เจ้าบ้านแล้วคุณเป็นผู้อาศัยคุณเป็นผู้อาศัยถ้าคุณเอิร์นทำตัวไม่ดีรู้อย่างเจ้าบ้านจะไล่เอาจริงปวดออกครับตระกูลนี้น่ากลัวนะคือสามารถเคลียร์ผมได้ทุกเมื่อและนี่ก็คือหนึ่งในผู้สร้างสรรค์บ้านหลังนี้นะคะโอเคดีด้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปโฮมทัวร์นะคะว่าบ้านของนิงอลิสาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นบ้านของพี่ชายดิฉันแล้วก็ตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาเพราะจะบอกว่านิงกับพี่ชายเนี่ยคือคนละสไตล์คนละขั้วกันเลยทุกคนแต่ยังโชคดีที่ฟ้าดลบันดาลให้เรามาอยู่ข้างบ้านกันเพราะว่าในหมู่บ้านนี้เข้ามาจองอ่ะก็คือเหลือ2หลังสุดท้ายที่ติดกันคือเนื้อออกมาทุกคนว่าอะไรที่มันจะเป็นของเราอ่ะมันก็คือของเราอุ๊ยพูดจริงๆคือไม่เคยจะเชื่อเรื่องนี้นะแต่รู้สึกว่าพอเข้ามาจองบ้านที่นี่ใช่ป่ะคือเราอ่ะเป็นฟีลว่าดูรีวิวมาแล้วแบบเฮ้ยครัวมันน่ารักแล้วแบบไอ้ที่เราวางบัดเจ็ตไว้อ่ะคือมันก็เกินบัดเจ็ตนึกออกป่ะแต่ก็เออเข้ามาดูเล่นๆน่ะอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาปุ๊บเค้าบอกว่าเหลือ2หลังนี้สุดท้ายที่ติดกันแล้วคือไทป์บ้านที่เรามองไว้อ่ะก็คือเป็นไทป์ที่ตรงใจของนิ้งพี่เอิร์ธแล้วก็ของเท้ากระต้าเลยว่าแบบเอ้ยมันเป็นสเปคที่แบบเราวางไว้อะไรอย่างเงี้ย แล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเรากู้ธนาคารผ่านภายใน2อาทิตย์อันนี้ความพีคคือแบบโคตรพีคกับทุกคนคืออะไรที่จะเป็นของเราก็เป็นของเราจริงๆนะคะอันนี้คือบ้านของนิ้งอลิสานะครับกันเลยคือความพีกอะแล้วก็เดินต่อมาพอเดินต่อมาแล้วแบบว่าเฮ้ยวันนี้แบบอยากทักทายพี่ชายพี่เคาะต่ำไปนิด เอ้า มาไกลไหมเนี่ย อันนี้คือความพีกอะทุกคนเพราะว่าเราสองคนก็คือมีบ้านของแต่ว่าตอนนี้เรามีกันคนละหลังคนละหลังกันแล้วเราอยู่ข้างๆกันมีนี่ร่วมกันมีแค่ขอบรั้วบางๆที่กั้นรอไว้โอ้โหไม่แต่รู้ไหมว่าการที่มีบ้านหมายความว่าการเป็นหนี้สินค่ะคือตอนนี้มีหนี้สินก้อนใหญ่โตไปดูข้างในกันไปโอเคไปค่ะไปคือเราอยากบอกเลยว่าบ้านน่ะคือความฝันของนิ้งมากเพราะว่าเรากับนิ้งอ่ะอยู่คอนโดมา2ปีเหมือนเช่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วนิ้งอ่ะอยากได้บ้านมากเป็นความฝันของนิ้งจริงๆซึ่งนิ้งทําได้อ่ะทุกคนเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดมาทั้งชีวิตไม่คิดเลยว่าบ้านในฝันตัวเองจะเป็นยังไงเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านไหมอ่ะคืออันนี้มันเกินความฝันเราเกินไปอุ๊ยเพลงต้องขึ้นละตึด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 ึทุกคนครับไม่จริงๆอ่ะเริ่มต้นอ่ะมันเกิดจากนิ้งอ่ะไปดูเล่นๆไงกับพี่เอิร์ธอ่ะไปดู2คนแล้วก็บินไปเชียงใหม่ไปดูเชียงใหม่จะไปอยู่เชียงใหม่บ้านนี่สุดท้ายก็มาพาเราไปดูด้วยแล้วก็ลากมือกันไปจดซื้อคู่เฉยอ่ะไปดูด้านในไปพูดก่อนว่าตอนที่วางเงินจองอ่ะคือร้องไห้อ่ะน้ำตาแตกกอดกับเขากันว่าไม่เคยคิดว่ามันจะมีคลิปนะมีคลิปนะมีคลิปเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตสู้ไหมทำงานใช้นี่ไหมโอเคป้าสู้ไหมเวิร์บเย้เข้ามาก็จะเป็นสวนนะคะสวนต้นไม้ของฉันเอาจริงต้นไม้ใหญ่กว่าคุณเยอะเลยอ่ะอ
บ้าน2ทายจะเป็นคือบ้านเราอะกับบ้านเขาจะเป็นคนละทายกันแต่ว่าขนาดไม่ได้ต่างกันเลยใช่แล้วก็รูปแบบการจัดวางของโครงสร้างคล้ายกันมากเขาเรียกว่าแปลนบ้านเหมือนกันไปเลยซึ่งเราคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วเราจะลบกำแพงทิ้งโอ้ยสุดโซนแรกต้องให้พี่เอิร์แนะนำเราอะช่วงนี้เราชอบกาแฟมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ในการทำกาแฟตอนแรกก็คิดว่าจะไปทำในห้องครัวแต่นั่งคิดแล้วคือปกตินิ้งอะจะทำอาหารบ่อยแล้วก็ของอุปกรณ์นางจะเยอะมากก็เลยแบบปลูกกาแฟทำไงดีเราก็เลยทำเป็นหน้าบ้านจำลองว่าเป็นคาเฟ่อ่ะเป็นยังไงอินเสิร์ตทีดีขึ้นฟึ่มอินเสิร์ตขึ้นค่ะพอบ้านเราเนี่ยชอบกินกาแฟเราก็เลยจะทำมุมแบบเพื่อนข้างบ้านก็คือเฮาต้านะคะก็จะมาเยี่ยมชมมาซื้อกาแฟทิปบ็อกตรงนี้บิวอินเซ็ตโอ๊กแล้วก็มีอุปกรณ์ทำกาแฟทั้งหมดอยู่ตรงนี้และกระจกนี้สามารถเปิดได้แล้วก็เผื่อว่าเพื่อนบ้านมาก็รับกาแฟเลยดีครับเข้าอย่างนั้นไปเลยและตรงนี้ก็จะมีวินิจการก็มีโต๊ะขนาดเล็กๆนะอ่ะโอเคเข้ามาแล้วเจอโซนกาแฟใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็จะเป็นที่จำลองแบบวิทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมีประตูตรงนี้ค่ะทุกคนแบบว่ากั้นโซนให้ดูข้างนอกกับข้างในเราทำประตูนี้เพื่อที่จะไม่ให้แอร์ออกใช่จะกั้นแอร์ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตและเรียกเป็นอินเสิร์ตห้องรับประทานอาหารของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนโต๊ะกินข้าวที่มีต้นไม้ชูขึ้นมาวิบ้านเราอะใช้อินทีเรียของ Made in Pop นะคะทุกคนคือเขาแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอินทีเรียที่เป็นผู้ออกแบบส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างอะจะเป็นเอาซอร์สข้างนอกที่เราสามารถหาผู้รับเหมามาเปรียบเทียบราคาได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าทาง Made in Pop ก็คือพี่แป้งกับพี่ใหม่นะคะเป็นแบบว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบเราก็แค่บอกความต้องการของเราว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราไว้ใจมากอะทุกคนเพราะว่านิ้งอะไปเจอทีมนี้ที่คลินิกทำหน้าต้องขอบคุณคุณหมอปัดนะคะที่ให้คอนแทคเมดอินป๊อปมาเพราะว่าพอเราไปทำหน้าแล้วแบบเฮ้ยคลินิกสวยแล้วก็เลยขอคอนแทคมาแล้วก็ได้อินทีเรียที่มาเสกสรรผลงานบ้านเราตรงนี้แต่ว่าจะเป็นยังไงยังรอลุ้นอยู่นะ เพราะว่าก่อสร้างผู้รับเหมายังไม่เข้าอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือสวนระเบียงของเราซึ่งเรายังไม่ได้สรุปว่าเราจะทำเป็นอะไรนี่ชอบมากตรงนี้จะเป็นแบบประตูกระจกที่แบบคือบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านสีขาวเนาะแล้วก็แสงแดดธรรมชาติอะคือนิ้งเป็นคนชอบแสงแดดมากแล้วคือในตอนกลางวันอะคือแดดจะสาดส่องเข้ามาแล้วบ้านจะสว่างถ่ายคอนเทนต์อะไรก็คือปังอะไรอย่างงี้มีแป้งผักสวนครัวด้วยอะเนี่ยกินใจมากสายออร์แกนิกอย่างฉันก็คือกรี๊ดเอาละทุกคนมาดูกันว่าต้นเรานี่นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิวทีวีนะคะเดี๋ยวทีดีขึ้นสุดเสกได้ไปปกมือโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ส่วนห้องนี้คือแน่นอนว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการพื้นที่อะไรเลยเราขอแค่ห้องทำงานแค่จุดเดียวแล้วก็ตอนแรกเรามีความคิดว่าอยากจะทำห้องด้านบนที่เป็นห้องนอนเนาะทำเป็นห้องทำงานจะได้แบบโอเคเป็นสัดเป็นส่วนเพราะว่าเราทำดนตรีด้วยเรากลัวเรื่องเสียงรบกวนแบบมาถึงคนอื่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็นิ้งเกิดไอเดียว่าพี่เอิร์ธจุดตรงนี้จริงๆเป็นแทบจะเป็นจุดไฮไลท์ของแปลนบ้านที่นี่เลยคือเขามีพื้นที่ตรงกลางที่แบบลมจะโกกเข้ามาแล้วก็สำหรับใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้ปิดประตูเอาไว้เนาะให้ลมโกกเข้ามามีพัดลมสามารถนั่งกินอะไรเล่นๆหรือว่านั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่านิ้งเสนอว่าพี่เอิร์ธปิดกระจกและทำเป็นห้องไหมเวลาที่เราทำงานเราจะได้ลงมาข้างล่างแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันคือนิ้งติดเรานั่นแหละนิ้งไม่อยากให้เราหายไปไหนอาจารย์เพราะฉะนั้นทำงานนะคะก็เลยเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องสไตล์ที่เราชอบที่สุดนะคะเป็นพื้นที่ตรงนี้เราจะปิดกระจกขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ติดแอร์ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งห้องทำงานซึ่งพอมองออกมาแล้วก็จะเจอสวนตรงนี้นะคะทุกคนเป็นสวนหลังบ้านฟิลประมาณนี้ตื่นเต้นนะอยากเห็นแล้วว่าตื่นเต้นเนาะทำอาหารก็คือสามารถมองทะลุถึง
กันได้ประมาณก็คือเป็นกระจกปุ๊บแล้วพอออกมาตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดคือห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจะเป็นกระจกแบบนี้เลยแล้วนิ้งก็สามารถที่จะทำอาหารอะไรได้เนาะแล้วทีเนี้ยเวลานิ้งจะทำพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารน่ะเราก็สามารถมีพื้นที่เยอะแล้วจะบอกว่าโครงการเนี้ยเขาให้แบบครัวนี้มาเลยทุกคนอันนี้ให้เยอะนะให้เยอะมากคือถามทางอีเทียก็บอกว่าอุ๊ยครัวนี้คือแบบถ้าทำขึ้นมาก็คือหลักแสนนะทุกคนก็คือแบบเนี้ยมีดูดฝุ่นมีตู้ที่แบบบิวไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ปังอยู่นะใช่แล้วก็เปิดออกไปเปิดออกไปเป็นอะไรเป็นลานสักล้างทั่วไปมีแล้วก็ตรงนี้ก็เขาก็ทำไว้ใส่พวกตู้เย็นพวกแบบว่าเครื่องซักผ้าก็จะบอกว่าบ้านเราเนี่ยขั้นตอนที่เราซื้อบ้านเนี่ยเราก็ทำการตรวจบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าบ้านหลังแรกอะเนาะจัดเต็มทุกดอกแบบว่ามีอะไรใส่สุดภูมิใจนะคะทุกคนที่เงินที่เราหามาอะไรเงี้ยก็แบบมาลงกับความฝันที่อยากได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือพาพ่อแม่มาดูบ้านแล้วค่ะคือเรียกได้ว่าเขากับนิ้งอ่ะกับมาป๋าเราไม่ได้กินข้าวกันมานานมากทุกคนจนแบบพอลูกๆซื้อบ้านอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เลยแบบมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบพาป๋ามาดูบ้านมาก็ปื้มปิ่มแบบยอมถ่ายด้วยจากคนที่แบบเลิกลากันไปก็ต้องแบบมาดูบ้านอะไรประมาณเนี้ยก็แบบเก็บเป็นความทรงจำนะคะว่าพ่อแม่เราก็มาเยี่ยมชมบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วก็ข้างล่างจะมีห้องน้ำ1 ห้องเอาไว้แบบเป็นห้องแบบแขกโอเคก็มีห้องน้ำซึ่งจะบอกว่าห้องน้ำเราก็ไม่ได้บิวเซฟอะไรอย่างนี้บ้างแต่เซฟแค่ห้องน้ำไม่ได้เซฟ แล้วก็ข้างบนของเรานะคะจะเป็น3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำเลยข้างบนก็คือจะมีห้องน้ำติดในห้องนอนใช่แบบว่ามีห้องน้ำติดทุกห้องเดี๋ยวเราจะให้มาดูมาสเตอร์เบดรูมนะคะพื้นที่ก็จะประมาณนี้แล้วก็อินเสิร์ตขึ้นค่ะเป็นยังไงประมาณนี้แล้วก็ส่วนบานโซนห้องน้ำอินเสิร์ตค่ะอะไรแบบนี้คือจะบอกว่าตอนครั้งแรกอะที่ส่งแบบบ้านให้อินเทียดูอะเขาก็บอกว่าถ้าต้องหูลมเนี่ยไม่เห็นนะอยู่ที่ไหนลายเยอะมากลายเยอะมากแต่โอเคทำใจแบบเปลี่ยนห้องน้ำก็ประมาณนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เล็กลงมาเล็กแต่ว่าก็ใหญ่อยู่มีห้องน้ำในตัวพี่คือตามใจฉันมากอ่ะคือตั้งแต่มาซื้อบ้านใช่ป่ะพี่ก็ต้องบอกว่าคุณต้องมีห้องนี้ก็คือ walk-in closet ค่ะเป็นห้องของนิ้งอลิซาไม่คือคุณสั่งฝันเขามากอ่ะพอมีจริงๆแบบให้อินเทียออกแบบก็คือแบบกรี๊ดกราดไหนเป็นยังไงแล้วพอห้องนี้อ่ะด้วยความที่ห้องน้ำมันเยอะเราก็เลยทำเป็นห้องสักล้างนะคะเป็นยังไงก็ญี่ปุ่นเนาะดูแบบน่ารักเรียกได้ว่าฉ่ำอ่ะออกแบบมาฉ่ำมากส่วนห้องนี้อันนี้เป็นห้องมินิมอลมินิมอลยังไงอินเสิร์ตขึ้นมินิมอลไหมคะคือห้องนี้จริงๆเป็นห้องตามลุคในกระเป๋าหมดแล้วห้องนี้คือบอกอินทีแล้วว่าไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวหนูว่าแต่งประเด็นค่ะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพี่แป้งพี่ใหม่ก็ได้ค่ะห้องขายขำก็เป็นมินิมอลไปเลย แล้วก็มีห้องน้ำอะไรประมาณนี้ซึ่งห้องนี้ก็เผื่อว่ามาถ่ายสตูดิโอแบบห้องขาวๆหรือว่าอาจจะมีแบบคุณแม่มานอนหรือว่าเพื่อนๆมานอนอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่โป่งมากแล้วก็ลงมาเรารู้สึกว่าแผนที่นี่สวยมากเลยนะไม่คิดว่าชีวิตจะมาทำแบบคลิปเปิดบ้านอะไรเงี้ยเพราะมันเหนือความฝันมันก็ตัดสินใจเลยมันก็เร็วนะเร็วแต่ว่าการวางแผนการวางแผนของเราอ่ะคือเราคิดมาแล้วระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่องการเงินอะไรเงี้ยเราก็คุยกันแล้วแล้วก็เก็บหอมรอมริบประมาณนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราสร้างบ้านด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรือนหอได้ไหมเรือนหอใช้คำว่าเรือนหอได้เป็นหมดเลยทุกคนหลังเนี้ยก็คือเป็นออฟฟิศเป็นเรือนหอเป็นบ้านหลังแรกเป็นหนี้สินเราว่าหลังจากเนี้ย
อีกประมาณปีหน้าทุกคนก็น่าจะได้เห็นคอนเทนต์ที่ผ่านจากบ้านหลังนี้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเราทั้งคู่ตั้งใจอยากทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำงานแล้วก็เป็นพื้นที่สวยๆเวลาทำคอนเทนต์ทุกคนจะได้มีความสุขเนาะภาพแบบสวยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเติบโตไปด้วยกันนะคะเห็นการพัฒนาการของบ้านหลังนี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าที่ลงอ่ะก็อยากจะแบบเก็บเป็นความทรงจำนะคะว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้ตอนที่มันเปล่าๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใครที่กำลังสร้างบ้านเดี๋ยวเราก็จะโยนไอเดียลงไปว่าเอ้ยบ้านเราก็มีเวประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เราบอกโจทย์ทางอินทีเรียมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราสองคนจริงๆแต่ว่าหาเรฟเฟอเรนซ์การทำการบ้านกันสองคนหนักมากว่าเราต้องการอะไรเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเราไว้ทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นทุกมุมอ่ะมันจะต้องถ่ายรูปได้ถ่ายงานได้แบบมีประโยชน์ทุกซอกทุกมุมคือคิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความตั้งใจของบ้านหลังแรกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือฉันชอบมากที่บ้านข้างหลังเนี่ยมันเป็นบ้านพี่ชายฉันเฮ้ยน่าอะไรกันอ่ะแค่นี้เราก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วอ่ะอุ่นใจแล้วสวยไหมทุกคนชอบไหมเราชอบกันมากเรากับนิ้งคือปิงแต่นที่นี่มากตอนนี้ขนาดว่ายังไม่ได้มีอินทีเรียมาลงหรือยังไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยแต่เราสองคนมาที่นี่บ่อยมากใช่คือความเผลอด้วยแหละแล้วมันสวยอะเนาะชอบคือในชีวิตนิ้งอะไม่เคยซื้อของใหญ่ๆอะทุกคนนึกออกปะเออแล้วแบบว่าอันนี้มันเป็นชิ้นใหญ่มากที่แบบเราเก็บหอมรอมริบกันมาจริงๆคือที่ทำงานหนักต่างๆอะเออแล้วพอเรามาเห็นอันนี้เราก็เออชื่นใจอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็ฝากทุกคนติดตามบ้านหลังนี้ด้วยนะคะบ้านของฉันนะคะ EP 0นะคะเย้โอ้ยดีใจอ่ะรู้สึกไงกับบ้านหลังนี้ของเราเราพูดตรงๆว่าแผนในการมีบ้านสำหรับเอิร์ธนะไม่ได้มีอยู่ในเป้าหมายขนาดนั้นเพราะว่าเราก็มีบ้านอยู่แล้วแต่ว่านิ้งอ่ะคืออยากได้บ้านมากเราทั้งคู่ก็เลยแบบตั้งใจทำงานกันแล้วก็เก็บเงินไม่ได้ซื้อรถไม่ได้ซื้ออะไรที่รู้สึกว่ามันเกินตัวอะไรเงี้ยแบบอยากเก็บเงินเยอะๆเพื่อที่จะซื้อบ้านกันแล้วพอเราซื้อบ้านกันจริงๆ2คนกลายเป็นเราไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วอ่ะการมีบ้านอ่ะมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะมันได้มีบ้านที่เป็นชื่อของเราจริงๆที่อยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความฝันของเขาอ่ะมันมาเติมเต็มความสุขเรามากเราเลยแบบดีใจที่มีบ้านหลังนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้ใหญ่มากแบบโอ้โหมโหฬารแต่เรารู้สึกว่าสำหรับเรา2คนอ่ะมันพอมากๆเลยใหญ่นะดูจากการทำความสะอาดก็เหนื่อยอยู่ ก็การที่มีบ้านหลังนี้นะคะเรื่องการเงินก็คือไม่ต่างกับที่เราจ่ายค่าคอนโดค่ะทุกคนเพราะว่าคอนโดที่เราเช่าอยู่อ่ะแพงมากแพงแบบแพงหูแตกหูฉีกจนพอมาเป็นจำนวนเงินที่เป็นผ่อนบ้านอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจ่ายรายเดือนคอนโดนั้นเราได้บ้านหลังนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยผ่อนมาแล้วไม่เกินตัวเนาะไม่เกินตัวเรียกได้ว่าระบบการคิดมาแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเออก็ภูมิใจอ่ะคือรู้สึกว่าพี่เอิร์ดเป็นคนที่ซัพพอร์ตความฝันเราโคตรอ่ะทุกคนคือไม่ว่าเราจะแบบอยากทำอะไรอยากได้อะไรพี่เอิร์ดคือจะคอยซัพพอร์ตความฝันเรามากแล้ววันนี้มันแบบมันเกินความฝันเราไปแล้วที่แบบอุ้ยแฟนจะร้องไห้เออก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ใครอยากดูอะไรเม้นมาตอนที่ช่างเข้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บเป็นบรรยากาศอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าเป็น EP 0ที่เปิดบ้านป่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ทุกก้าวของช่องนิ้งอลิสานะคะไม่ว่าจะแบบทำคลิปอะไรทุกคนก็ซัพพอร์ตแล้วก็รอดูพวกเราเนาะอะไรเงี้ยขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันด้วยขอบคุณมากมากไม่มีทุกคนก็ไม่มีบ้านหลังนี้เราอยากบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีก้าวกระโดดของเราสองคนมันไม่ได้ถึงขั้นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนแต่ว่าพอทุกอย่างมันอยู่ในแผนแต่เราอะตั้งโกไว้ในระยะเวลาที่นานกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เร็วมากกับการตัดสินใจและก็เราค่อนข้างจะเตรียมความพร้อมมาพอสมควรซึ่งเราต้องขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะครับที่ทำให้มันเร็วขึ้นขนาดนี้มันก็คือก้อนความสุขที่เราได้คืนกลับมาเนาะใช่ก็จะขยันหาเงินค่ะเพราะว่าเป็นหนี้หนักมากขอบคุณทุกคนนะคะไปค่ะเจอกัน EP หน้าเย้บ๊ายบายยังไงเราเป็นเพื่อนบ้านกันรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจเพราะว่าคือเรื่องบ้านนี้ไม่เคยคิดมาก่อนแต่ว่าน้องบอกว่าอยากมีบ้านแล้วก็มาดูกับน้องทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยฝันมันเป็นจริงได้นี่หว่าแค่อยากมีบ้านอ่ะแค่คิดอ่ะก็พิชิตได้ละแล้วเราเป็นไงถูกใจไหมบ้านหลังนี้เกินความฝันตัวเองไหมโอ้ตอนแรกคิดว่าน่าจะได้อยู่คอนโดอีกนานนะแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วก็มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าซื้อบ้านอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าดีใจอะไรมากนะมันก็เฉยๆแบบก็คงมีความสุขแหละแต่ว่าพอแบบโหติดกันเงี้ยอันนี้ไม่เคยคิดจริงไอ้เรื่องบ้านอ่ะเคยคิดแล้วว่ามันเป็นไปได้มันมีได้อะไรเงี้ยแต่พอมันชิดกันติดกันเงี้ยก็รู้สึกแบบเราขาดกันไม่ได้อยู่แล้วด้วยปกติจริงๆน้องอาจจะไปซื้อบ้านที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็เลือกจะมาอยู่ด้วยเพราะว่าอุ๊ยแล้วเราเป็นเพื่อนบ้านกันเลยนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันใครอยากให้รีวิวบ้านพี่ชายนะคะที่นี่ติดกันเวอร์บอกเลยว่าคนละสไตล์เพราะว่าบ้านน้องจะแบบ
ขาวๆแล้วบ้านเขาอ่ะไหนๆสปอยบ้านตัวเองดิก็เรียกว่าโมเดิร์นเอ้ยอ่ะไหนแล้วสองคนนี้อยู่ข้างบ้านกันนี่ยังไงมันปะมันบอกเลยน้องพี่ที่รักปะน้องพี่ที่รักต้องมาอาใครอยากดูน้องพี่ที่รักนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างสรรค์น้องพี่ที่รักขึ้นมาเพราะว่าซื้อติดกันแล้วหนีหายจากกันไม่ได้แล้วทุกคนว่าจะได้ไม่เตรียมด้วย